ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-96-98 SMS 482-7772ถึงซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับเบรกสุดท้ายนะครับเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้มาไล่ดู SMS กันครับมี SMS ไหนฮะเขาถามถึงเครื่องยนต์บล็อก 2JZ VVTi ครับน้ำมันเกียร์ดำเร็วมากครับ 3-4 เดือนก็ดำแล้วแก้ไขยังไงดีครับเดือนเดียวก็ดำแล้วน้ำมันเกียร์ออโต้เนี่ยใช่ไหมเฮงโอมันขึ้นอยู่กับว่าคือใส่ไปเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยมาชักการถ้าเกิดเปิดถ่ายดูเนี่ยเห็นเลยครับผ่านการใช้งานเนี่ยมันสีมันเปลี่ยนแน่นอนครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกียร์ลูกนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยพี่บอมคืออย่างลูกทอร์คเวนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าแผ่นคัสข้างในเนี่ยมันเริ่มสึกมันก็จะทำให้น้ำมันมันดำอันที่หนึ่งอันที่สองหม้อคัสแต่ละหม้อเนี่ยเวลาที่มันสึกมันก็จะทำให้น้ำมันมันดำถ้าเกียร์ปกติจะไม่ดำเร็วเท่ากับเกียร์ที่มันมีปัญหาอยู่ต้องแยกจากกันนะฮะนะครับแต่นี่อย่าลืมว่าเป็นเครื่อง 2J VVTi ค่ะมันแรงหรือเปล่ามันแรงเครื่องมันแรงด้วยใช่ไหมแล้วก็เครื่องพวกนี้เป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นทั้งนั้นครับใช่เพราะนั้นจะเป็นเครื่องที่ใช้งานเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็ถูกพักเอาไว้ไม่ต่ำกว่าผมบอกเลยไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนแน่นอนครับจากญี่ปุ่นมาถึงไทยเผลอๆมากกว่านั้นมันเครื่องมันตัวผ่านมาปีนึงเพราะนั้นเวลาเราเอาเครื่องมาปุ๊บแล้วเราถ่ายแล้วมันเกียร์ออกมันออกไม่หมดใช่ใส่เติมไปใหม่แป๊บเดียวก็ดำนะครับต้องฟลัชชิ่งหรืออะไรก็ว่าไปถ้าแนะนำก็คือเปิดอ่างเปลี่ยนไส้กรองเกียร์แล้วก็แยกออยล์เกียร์ไปเลยทีเดียวใช่แยกเลยก็ได้จะได้เย็นๆมาดูข้อนี้สักข้อหนึ่งมีส่งมาทาง Facebook เขาถามว่ารบกวนสอบถามหน่อยครับใช้ Hyundai H1 ปี2010ครับรุ่นดีลักนะครับใช้มา 250,000 กิโลเมตรครับรถประมาณ6ปีครึ่งตอนนี้มีอาการก็คือเร่งเครื่องยนต์ดังวีดครับรอบประมาณ 1,800 ขึ้นไปแต่พอเบาคันเร่งลงแล้วก็จะเสียงเทอร์โบก็จะหายไปครับมันใช่เทอร์โบหรือเปล่าครับที่มีปัญหาไม่เคยทำเครื่องเสียงมาครับทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานครับและเทอร์โบถ้าผมจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะไส้กลางได้ไหมครับแต่ไม่ทราบหมายเลขอะไรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้หมายเลขอะไรมาซ่อมฮะซ่อมได้ซ่อมมีปัญหาอะไร H1 ใช่ไหมเทอร์โบไปผ่านนะครับเครื่อง H1 ก็บอกก็ตามอายุการใช้งานก็จะมีอาการที่เห็นคือเนี่ยเรื่องเสียงที่มันผิดปกติขึ้นมาเพราะเสียงวีดดังผิดปกติก็เข้าสู่ก็ต้องเป็นเรื่องของแต่จริงๆว่าอาจจะเริ่มจากไอ้ที่เทอร์โบไปผันติดขัดก่อนอะไรสเต็ปแรกอาจจะทำความสะอาดหรือมาถอดประกอบล้างทำความสะอาดอาจจะกลับไปใช้ได้งานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าหนักกว่านั้นก็คือส่งซ่อมถ้าก็มีถ้าพี่บอกนิดนึงถ้าสมบูรณ์การจะยกทั้งลูกยกเปลี่ยนใช้หลายหมื่นหลายตังค์แพงด้วยทำยังไงอย่างที่พี่เอ็กซ์เคยคุยกันนะครับก็ส่งที่ไหนฮะซ่อมข้างนอกทั่วไปตอนนี้นะครับที่มาตรฐานเลยก็มี Worldtech Engineering อยู่ที่ประเวศนะฮะ Worldtech ถ้าเป็นในกรุงเทพก็ Turbo Dynamic นะครับก็มีนะครับก็โอเคนะครับก็เรื่องของเสียงของ Turbo เนี่ยเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความสกปรกหรือความสึกหรอภายในบางชิ้นส่วนซึ่งซ่อมได้หรือแค่ถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมไปก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับหรือถ้าเปลี่ยนอะไรอย่างเช่นตัวคลีปแปรผันหรือว่าตัวเทอร์บายเนี่ยนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาตามงบนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเสื้อกางถ้าสมมติบางท่านหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อมาตรฐานนะที่เป็นอะไหล่ซ่อมชุดซ่อมแท้ๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าต้องรู้ขนาดของยอดใบกับฐานใบให้ดีนะครับเพราะมันแตกต่างกันจากที่ถามมาในข้อมูลก็คือมียอดใบ40ฐานใบ43มิลกับฐานใบ 40.5 มิลเพราะฉะนั้นต้องวัดของเดิมก่อนนะฮะถึงจะเปลี่ยนถึงจะสั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้จะถูกกว่าที่ศูนย์บริการอยู่แล้วใช่ในกรณีที่ต้องซ่อมแล้วมันไม่คุ้มถ้าสมมุติว่าในกรณีผ่ามาแล้วแล้วจำเป็นต้องซ่อมประมาณ 5-6 หมื่นพอๆกับเปลี่ยนศูนย์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปเลยทั้งลูกหรืออาจจะไม่ใช่รถอีกสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วรอสั่งแล้วครับแต่ว่าก่อนสั่งเนี่ยเช็คก่อนวัดก่อนขนาดให้ว่ามันชัวร์นะครับต้องค่อยสั่งเดี๋ยวสั่งผิดแล้วมีปัญหามาดูข้อนี้ครับถ้าพี่ๆทุกคนช่วยเลือก PPV สักคันนึงครับในงบไม่เกิน2ล้านบาทจะให้เลือกรถอะไรครับเมื่อกี้เพิ่งพูดเลยเพิ่งออกตัวปิดป้ายไม่ได้ได้ตังค์โฆษณาจากฟอร์ดไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เลยเอเวอเรสต์ก็บอกแล้วพี่บอมเลือกเอเวอเรสต์ตัว 3.2 นะฮะใช่ตัวท็อป 3.2 เลยเฮงโง่เลือกอะไรครับเอเวอเรสต์ 3.2 ในใจผมเนี่ย 3.2 ครับต้อง 3.2 ใช่ไหมให้เลือกก็ต้อง 3.2 3.2 กับ 2.2 3.2 เนี่ยเร่งดีแล้วก็ช่วงตัวน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเขาบาลานซ์มาให้โช๊คกับสปริงเนี่ยคู่หน้าค่อนข้างดีและจะนิ่มกว่าตัว 2.2 ครับ
อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าสปริงกับโช๊คมาให้เบอร์เดียวมันเป็นเบอร์เดียวไม่ใช่ว่าเครื่อง 3.2 มาให้สปริง 2.2 มันจะแข็งผมเลือกอันนี้เลยครับแต่ผมถ้าเป็นผมอาจจะเลือก Mitsubishi เพราะว่าผมชอบระบบขับเคลื่อนกับเครื่องยนต์ของเขาแล้วก็ชุดเกียร์ที่ค่อนข้างโอเคไมเวกดีเซลด้วยนะครับผมชอบเทคโนโลยีของ Mitsubishi มากกว่าเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่ารถยนต์ Ford เนี่ยนะครับที่ทำในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีสูงสเปคก็สูงนะครับถ้าเทียบราคาแล้วถือว่าคุ้มแต่ว่าการเซตอัพหรือการประกอบมามันยังไม่นิ่ง10คันนะครับมันจะอาจจะมีปัญหาสักคันนึงมันเหมือนกับไปร้านอาหารที่อร่อยแต่ไม่ได้อร่อยทุกวันนะครับมันจะมีคันที่มีปัญหาอยู่มันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งยังไม่นิ่งแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่จบไอ้วันนี้เพิ่งมีแฟนรายการเข้ามาบอกว่าเรื่องของคันเร่งสั่นคันเร่งสั่นนี่กระพือเนี่ยก็ยังไม่จบอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลละแต่มันเล็กน้อยนะคือถ้าเรามองข้ามจุดนี้ไปนะบุคคลสำหรับรถคันนึงนะถ้าเกิดเหยียบคันเร่งแล้วมีการมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายแล้วบางทีเราพอมาฟังคนอื่นมาปุ๊บเราก็อยู่ดีๆจากที่เราขับแล้วไม่เป็นไปฟังไปอ่านเลยกระทู้เลยพันทิปมาประธานครับทีนี้ขึ้นรถมาทีนี้จับอาการใหญ่เลยใช่เรื่องมันเป็นไหมเฮ้ยเป็นนี่หว่ามันไม่ใช่แหละอันนี้ผมขอเรื่องนึงอย่าไปบางทีอย่าไปตื่นเต้นตามคนอื่นเขาถ้ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการใช้รถของคุณครับผมนี่หน้าจออะไรฮะอะไรบล็อกเบรกนี่คืออะไรฮะบล็อกเบรก VOS 2012จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมครับคือตัวไหนอะครับคำว่าบล็อกเบรกคืออะไรผมไม่เข้าใจจริงๆพี่เอ็กไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเลยผมขอเบรกมาตั้งขอ SMS มาอีกทีนึงว่าอะไรคือบล็อกเบรกนะนิดนึง VOS 2012เนี่ยจะเปลี่ยนอะไรขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะครับถามถึงสเปรย์เคลือบสีรถแบบฉีดแล้วเช็ดครับยี่ห้ออะไรดีครับรถสีดำโอ้โหควิกแว็กนะครับเป็นสไตล์รถสีดำนะฮะรถสีดำด้วยฮะไม่ให้ใช้เลยเอางี้ดีกว่าผมบอกเลยว่าไม่มียี่ห้อไหนดีสำหรับรถสีดำครับหนึ่งสเปรย์พวกนี้มันเป็นสเปรย์ที่ลดขั้นตอนการทำความสะอาดออกไปจะเป็นสเปรย์ที่เคลือบเงาเดี๋ยวนี้คือฉีดเช็ดเงาเลยในขั้นตอนเดียวซึ่งการทำตรงนี้กับรถสีดำเนี่ยอันตรายมากมันจะเห็นรอยขนแมวชัดเจนคือวิธีการนี้วิธีการที่ดีที่สุดคือรถที่มันไม่ใช่สเปรย์ฉีดแบบนี้ต้องล้างความสะอาดอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาที่มาแล้วก็เคลือบเงาอะไรก็ว่ากันไปไอ้สเปรย์พวกนี้มันเป็นรถขั้นตอนอาจจะชั่วโมงเร่งด่วนเดี๋ยวนี้คนไม่มีเวลาหรือว่าอยู่คอนโดไม่มีเวลาไปล้างรถก็ใช้สเปรย์พวกนี้ฉีดทำความสะอาดตัวนึงอีกตัวนึงเคลือบเงาผ้าเช็ดผืนเดียวไม่มีน้ำล้างผมไม่แนะนำเลยรถสีเข้มเลยตัวผมเองนะแป๊บเดียวละลายทั้งคันผมซื้อแพ็กเกจ 3,000 แล้วก็ล้างรถด้วยแล้วก็เอารถเข้าไปล้าง1ครั้งเนี่ย300บาทแล้วก็เคลือบแล้วก็แว็กสีออกมาโอเคเลยใช่รถยืนโดยเฉพาะรถสีดำเนี่ยเมื่อกี้ถ้าไม่บอกรถเป็นรถสีดำนะครับอาจจะบอกว่าใช้ได้เป็นบางครั้งสีดำเนี่ยไม่ได้มันจะเป็นแบบดวงทั้งด่างทั้งลายขนแมวเนี่ยชัดเจนกว่าเพื่อนเลยคือพวกนี้ก่อนจะลงได้นะสีจะต้องเนียนสะอาดกริบก่อนนะครับไม่มีคราบฝุ่นคราบละอองนะครับถึงจะลงเป็นสเปรย์แว็กพวกนี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมจริงแล้วมันก็ใช้ได้ก็คืองานเร่งด่วนนะครับสามารถใช้ได้แต่ต้องใช้ถ้าจะให้ดีเนี่ยรถควรจะหมาดนิดนึงนะครับไม่ควรแห้งสนิทนะครับแล้วก็ลงในที่ร่มแล้วลงเสร็จปุ๊บไม่เกิน10นาทีเช็ดออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับตัวสีได้ถ้าเราเอาไปตากแดดหรือเอาไปโดนฝุ่นซ้ำอีกนะครับมาคำถามใน Facebook ไลฟ์นิดนึงเขาบอกวิทมือ2อย่างนั้นเลยไหมครับรุ่นไหนแนะนำไหมราคาใกล้กันใกล้กับวิทมีอะไรอ่ะใกล้กับวิทวันนี้ก็มีตัวสตรีมนะครับซึ่งก็อายุก็เริ่มได้แล้วพอๆกันนะครับแล้วก็ Space Wagon ก็ค่อนข้างจะมีอาจจะมีเรื่องอะไหล่ที่จะสูงนิดนึงนะครับกับกินน้ำมันนะฮะกินน้ำมัน Space Wagon ฮะเครื่องกับเกียร์ 4G69 เข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้มันกินน้ำมันไงให้หงอใช่มันกินแล้วก็นี่กินน้ำมันนี่ก็อูดเลย แล้วก็ผมว่าดูว่ามันวิทเนี่ยถ้าชอบก็ยังโอเคอยู่อะไรบางตัวนั่นเองที่แพงเครื่อง 2,000 เนี่ยเวลาที่มันเสียปุ๊บเอา 2.4 ใส่ทั้งเครื่องทั้งเกียร์จบแรงด้วยวิ่งเลยมันมีรุ่นอะไรนะเป็นรุ่นพิเศษที่เมืองนอกหรือบ้านเราไม่มีญี่ปุ่นเขามีวิทเครื่องใหญ่ใช่แต่บ้านเราไม่มีก็เพราะนั้นชนเครื่อง2004ได้เลยก็เครื่องเดียวแคมรี่อะไรอย่างนี้เลย SUV 30 2AZ เยอะได้หมดนะครับก็ถือเป็นรถคันนึงแต่ถ้าเลือกก็เอาอะไรนะปีท้ายใช่ไหมที่มีแอร์หลังใช่ไหมวิทปีท้ายเนี่ยสปีดพัดลมจะดีขึ้นแต่แอร์หลังเนี่ยส่วนใหญ่จะติดตั้งเองนะครับ07เนี่ยสปีดพัดลมแรงขึ้นแต่แอร์หลังจะติดเองไป
ติดเด็กประมาณ 20,000 นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้นรฝันดีราตรีสวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ